สายสามัญแล้วไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยมีโอกาสรุ่งมากกว่าคนที่เรียนสายอาชีพรุ่งหรือไม่รุ่งไม่ใช่ทำงานได้หรือทำไม่ได้อาชีวะและสามัญดีแต่ถ้ารุ่งต้องอาชีวะวงทีมที่จะต้องแทกแผ่นดินหนีได้แก่หัวหน้าทีมฝ่ายพบกับทั้งหมดนี้ในรายการวาทีขยี้ข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทางช่องสปริงนิวส์ที่นี่ที่เดียว